เดี๋ยวส่งไปให้ณขณะนี้เราจะต้องบริหารน้ำโดยเน้นที่น้ำอุปโภคบริโภคและการรักษาสภาพแวดล้อมของลำน้ำเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็ขอให้ได้รับทราบว่าปีนี้น้ำจะน้อยเทียบเท่ากับปี2558นะครับในส่วนการบริหารจัดการน้ำด้านอื่นๆนั้นก็จะมีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็เตรียมแหล่งน้ำสำรองทั้งน้ำท่าจุดอื่นๆขุมเหมืองต่างๆนะครับแล้วก็น้ำบาดาลต่างๆเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ผ่านพ้นวิกฤตร่วมกันจึงขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราคงจะต้องประหยัดในการใช้น้ำนะครับแล้วก็ขอให้ได้รับฟังคำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่นะครับว่าการใช้น้ำจะเป็นเช่นใด